ศาลสั่งลูกเมียสมัครสุนทรเวชชดใช้กทม587ล้านคดีรถเรือดับเพลิงศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางให้คุณหญิงสุรัตน์สุนทรเวชภรรยานายสมัครสุนทรเวชอดีตผู้ว่าราชการกทมนางกัญจนาชัยราบและนางการดาภามุ่งถิ่นทายาทมรดกของนายสมัครสุนทรเวชร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรุงเทพมหานครกรณีที่นายสมัครกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถเรือดับเพลิงหลังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ชี้มูลความผิดร่วมกับบริษัทสไตเออร์ของประเทศออสเตรเลียกำหนดราคาซื้อขายให้สูงเกินจริงโดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่าเมื่อนายสมัครสุนทรเวชเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรุงเทพมหานครและเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อจึงควรต้องรับผิดชอบต่อกรุงเทพมหานครในอัตราร้อยละ30ของมูลค่าความเสียหายจากจำนวนเงิน 1,958 ล้านบาทคิดเป็นเงินที่ต้องรับผิดชอบ587ล้านบาทและเมื่อความรับผิดชอบอันเกิดจากการกระทำละเมิดของนายสมัครต่อผู้ฟ้องคดีเป็นความรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นเงินมิใช่ความรับผิดชอบซึ่งตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของนายสมัครผู้ตายโดยแท้ดังนั้นทายาทโดยธรรมของนายสมัครทั้ง3คนจึงต้องรับผิดชอบค่าสินใหม่ทดแทนเป็นจำนวนเงินดังกล่าวให้กับกรุงเทพมหานครโดยให้ชดใช้สินใหม่ทดแทนภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดทั้งนี้หากคดีที่กรุงเทพมหานครฟ้องบริษัทสไตเออร์ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายเรียกทรัพย์คืนโดยศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของ ICC มีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้คู่กรณีตกลงกันด้วยดีทำให้ความเสียหายลดลงเพียงใดก็ให้ทายาทโดยธรรมของนายสมัครทั้ง3คนรับผิดชอบตามอัตราส่วนที่ศาลกำหนดให้นายสมัครรับผิดชอบเพียงนั้นแต่ต้องรับผิดชอบไม่เกินทรัพย์สินมรดกของนายสมัครที่ตกทอดแก่ตนและให้คืนค่าธรรมเนียมต่อศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีในศาลปกครองกลางและในชั้นปกครองสูงสุดแก่กรุงเทพมหานครดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ